คุณนะคะนันทินีคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณนิรัชยาคะถึงน้ำจะลดลงนะคะบางชุมชนสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังคงคลายกังวลไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านนะคะกลัวค่ะว่าจะมีน้ำมาเติมอีกระลอกนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะพื้นที่ทางด้านเหนือนะคะหรือว่าอำเภอที่เป็นต้นของแม่น้ำน่านอย่างอำเภอทุ่งช้างอำเภอบ่อเกลือค่ะยังคงมีฝนตกหนักอยู่ในทุกวันนะคะก็กลัวว่าจะมีมวลน้ำที่จากฝนตกหนักเนี่ยค่ะลงมาเพิ่มเติมนะคะก็จะทำให้สถานการณ์กลับมาวิกฤตอีกได้นะคะขณะเดียวกันตอนนี้ค่ะทางเทศบาลเองก็พยายามที่จะเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเร็วที่สุดนะคะโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ตามจุดต่างๆค่ะเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะพื้นที่เศรษฐกิจหลายจุดหลายชุมชนยังมีน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะชุมชนตามซอยที่อยู่ติดกับแม่น้ำน่านและมีพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนท่าลี่ค่ะที่กระแสน้ำไหลแรงน้ำท่วมสูงมากกว่า1เมตรช่วงกลางคืนแบบนี้เข้าไปลำบากนะคะเสี่ยงอันตรายมากซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนบ้านพญาภูใกล้กับบ้านท่าลี่ค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำถูกไหลระบายลงไปรวมที่บ้านท่าลี่นะคะทำให้ระดับน้ำในจุดนั้นจึงยังท่วมสูงและจะเป็นจุดท้ายๆนะคะที่น้ำจะระบายออกหมดขณะที่ชุมชนพญาภูเองค่ะวันนี้น้ำลดลงไปมากนะคะต่างจากเมื่อวานที่น้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรตอนนี้ความเป็นอยู่ชาวบ้านนะคะอาศัยพึ่งพาช่วยเหลือกันค่ะโดยรวบรวมเงินไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารแจกจ่ายกันระหว่างรอหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมชาวบ้านพญาภูบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ในเขตเทศบาลตอนนี้บางจุดก็เริ่มคลี่คลายแล้วคาดว่าคืนนี้น้ำก็จะลดลงไปอีกแต่หากไม่เป็นไปตามคาดก็กังวลนะคะว่าน้ำจะกลับมาวิกฤตเพราะว่าพื้นที่ตอนบนต้นน้ำแม่น้ำน่านค่ะเช่นในอำเภอทุ่งช้างอำเภอบ่อเกลือนะคะมีฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะหากฝนยังตกอยู่เรื่อยๆนะคะจะทำให้มีมวลน้ำก้อนใหม่ไหลลงมาเติมอีกก็ได้แต่ภาวนานะคะว่าขอให้ฝนไม่ตกขณะเดียวกันตอนนี้ทางเทศบาลเองก็พยายามจะเร่งระบายน้ำให้ลดลงเร็วที่สุดโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้ก็คือก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันครับก็บ้านหนึ่งทำอาหารบ้านหนึ่งทำอาหารก็เอามาแจกจ่ายเอามาแบ่งปันกันครับแล้วก็จะมีกลุ่มของชาวบ้านบางกลุ่มก็จะเฉลี่ยเงินออกกันเองแล้วก็ทำแล้วก็แจกจ่ายครับผมเมื่อคืนตอนที่น้ำหลากก็กังวลอยู่ผมต้องนอนตั้งตีสามเพราะว่ากลัวว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์ของฝนก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าทางสายเหนือก็คงยังจะตกอยู่เป็นบางช่วงการระบายน้ำตอนนี้เบื้องต้นทางเทศบาลนะครับโดยท่านนายกสุรพลเทียนสูตรใช้เครื่องสูบระดับใหญ่นะครับช่วยสูบอยู่สองจุดเบื้องต้นรู้สึกจะมีตรงที่ท่าสีน่านนะครับแล้วก็ตรงจุดที่บ้านพงพยอมครับแล้วก็จุดที่บ่อบำบัดน้ำเสียตามที่ผมติดตามกรมอุตุนะเขาให้เฝ้าระวังช่วง 24-26 เพราะว่าสภาวะน้ำฝนสภาวะฝนที่จะตกเนี่ยจะตกหนักเบาสลับกันครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังบอกนะคะว่าปกติน้ำที่เคยท่วมเขตเทศบาลจะเริ่มลดลงเร็วเพียงแค่1วันก็ลดลงแล้วแต่ว่าครั้งนี้ค่ะน้ำมามากกว่าทุกปีนะคะคาดว่าอย่างน้อย3วันจึงจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติขณะที่อีก1จุดนะคะในเขตเทศบาลบริเวณโบราณสถานอย่างวัดภูมินนะคะที่มีจิตรกรรมฝาผนังชื่อดังกระซิบรักบรรลือโลกปู่ม่านย่าม่านน้ำก็ลดลงเช่นกันแต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู่บริเวณรอบๆหน้าวิหารวัดน้ำยังไม่เข้าท่วมถึงด้านในวิหารตอนนี้ระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะรถยนต์รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกรอบวัดภูมินก็บอกว่าเท่าที่ประเมินสถานการณ์ในคืนนี้ระดับน้ำก็น่าจะลดลงอีกค่ะนอกจากความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดน่านนะคะนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการใช้เส้นทางอย่างนักท่องเที่ยวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ค่ะตระเวนเที่ยวกันมาเรื่อยๆเมื่อมาเข้าถึงเขตตัวเมืองน่านเจอน้ำท่วมค่ะก็กลัวว่าหากขับรถฝ่าน้ำอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายจึงเลือกที่จะหยุดรถประเมินสถานการณ์และกลับรถเปลี่ยนไปหาใช้เส้นทางอื่นแทนค่ะ
ค่ะในช่วงหัวค่ำนะคะที่ทีมข่าวของเราเดินทางมาถึงในจังหวัดน่านนะคะนอกจากตามเขตชุมชนต่างๆตรอกซอกซอยต่างๆนะคะตามถนนหลายๆเส้นค่ะก็ได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมประมาณ 30-40 เซนติเมตรอย่างเช่นถนนเส้นเจ้าฟ้าเส้นนี้นะคะก็มีระดับน้ำที่ตอนนี้ยังคงท่วมขังอยู่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรค่ะจะสังเกตได้ว่าค่ะรถยนต์นะคะยังคงที่จะสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแต่อย่างที่บอกว่าต้องใช้ความระมัดระวังนะคะซึ่งเราจะได้เห็นภาพรวมใช่ไหมคะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบว่ามีน้ำเข้ามาท่วมในจุดเศรษฐกิจเนี่ยหลายจุดในขณะเดียวกันเท่าที่ทีมข่าวตระเวนไปสำรวจดูนะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็พบว่ามีหลายจุดเช่นกันนะคะที่น้ำไม่สามารถที่จะท่วมขึ้นมาถึงเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ยกสูงค่ะแต่ว่าชาวบ้านหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเองก็นำกระสอบทรายนะคะมาทำเป็นกำแพงกั้นน้ำเอาไว้นะคะเพื่อที่ว่าหากมีน้ำมวลใหม่เข้ามาก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะคุณนิรัชยาคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ